สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าผมจะเอาข่าวดีมาประชาสัมพันธ์กันนั่นเองครับว่าจะเป็นข่าวดีอะไรนั้นก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบข่าวดีในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนั่นเองครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับข่าวดีครั้งนี้ก็คือเป็นของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าให้กับโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงนั่นเองครับจะมีการสำรองจ่ายเงินให้สำหรับชาวไร่อ้อยที่ยืนยันสัญญาในปี 2566/67 และได้ส่งอ้อยในปี 2565/66 นั่นเองครับจะมีการสำรองตามเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายก็คือจะให้ที่50บาทต่อตันนั่นเองครับก็จะได้แต่ไม่มีดอกเบี้ยให้นะครับในครั้งนี้จะเริ่มจ่ายให้ในวันที่15-17 สิงหาคม 2566จะจ่ายเป็นเช็คเงินสดนะครับขอย้ำและจะมีธนาคารมาให้บริการที่โรงงานโดยตรงนั่นเองครับเงื่อนไขก็จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนั่นเองครับจากมิตรผลร่วมอยู่ร่วมเจริญไปด้วยกันนั่นเองครับมาดูโรงงานต่อมาก็ยังเป็นมิตรเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวนั่นเองครับก็จะสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายประจำปีการผลิต 2565/66 สำหรับชาวไร่อ้อยที่ยืนยันสัญญาในช่วงปี 2566/2567 แล้วนั่นเองครับก็จะได้ตันละ50บาทเช่นเดียวกันและไม่มีดอกเบี้ยด้วยนั่นเองครับก็จะได้ในวันที่15-16 สิงหาคม 2566นี้ก็จะจ่ายเป็นเช็คเงินสดมีบริการธนาคารมาให้ที่โรงงานเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนั่นเองครับสำหรับด้านมิตรภูเขียวก็สามารถที่จะกดมาเป็นเพื่อนผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของการทำไร่อ้อยนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร0614759888นั่นเองครับสำหรับใครที่สงสัยว่าจะได้จริงหรือไม่อย่างไรก็สอบถามไปตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับสำหรับโรงงานอื่นๆถ้ามีการจ่ายเงินผมก็จะรีบเอามารายงานให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ให้ช่วยกดติดตามให้ทางช่องและผู้จัดทำเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ